าที่รักจะซ้อมยิงปืนแบบนี้จะพาเขามาด้วยทำไมหูอื้อไปหมดแล้วต้องมาสิผมอยากให้ที่รักฝึกไว้จะให้เขาฝึกยิงปืนเนี่ยนะตั้งแต่เกิดเรื่องที่โจรขึ้นบ้านที่กรุงเทพผมก็คิดมาตลอดเลยนะว่าถ้าผมไม่ได้อยู่ดูแลที่รักที่รักจะทำยังไงก็มีทางเดียวนี่แหละก็คือให้ที่รักฝึกป้องกันตัวเองไว้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ควรจะอยู่ข้างๆที่รักตลอดเวลาจะได้ไม่มีใครมาทำอันตรายที่รักได้ที่รักไม่อยากฝึกหรอกลัวหรอคะถ้าที่รักเป็นห่วงเขาขนาดนี้งั้นเขาลองดูก็ได้จะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าลูกศิษย์คนนี้ดื้อมากที่รักจะไหวหรอผมบอกเลยนะว่าที่รักเป็นคนเรียนรู้เร็วต่อให้จะดื้อแค่ไหนผมก็เอาอยู่พร้อมนะลองอีกทีนึงอีกนัดนึงแม่นๆนะเดี๋ยวผมส่องที่แล้วเอาแขนขวาตึงแขนนี้งอนิดนึงจับอย่างนี้มีขึ้นมาอย่างนี้นะที่แล้วเห็นศูนย์ไหมศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยศูนย์หน้าศูนย์หลังเล็งให้ตรงกลางแล้วก็เล็งไปที่เป้าจะเอาขวดไหนโอเคถ้าที่รักพร้อมแล้วสู้ๆนะคะวิ่งที่รักเขายิงแล้วระวังหน่อยสิคะผมบอกแล้วใช่ไหมว่าที่รักเป็นคนฉลาดแต่ห้ามเอาไปเล่นงานใครนะที่ผมสอนเนี่ยผมเป็นห่วงแล้วก็อยากให้คุณป้องกันตัวเองได้ลินคนของนาได้หลักฐานที่นายณัฐพลยักยอกเงินบริษัทเราไปถ้าได้หลักฐานมาแบบนี้แม่ต้องเชื่อแน่ๆเลยค่ะว่าตัวเองกำลังโดนหลอกแต่ว่าเราสองคนต้องไปยืนยันกับพี่พัดด้วยกันเมื่อไหร่หรอคะเร็วที่สุดจ้ะลินนี่ผมชมที่รักอยู่นะทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเขาจะสารภาพความจริงสารภาพเรื่องอะไรเหรอทุกคนที่นี่จริงใจกับเขามากเขาก็ควรมอบความจริงใจกลับไปบ้างเขาอยากบอกทุกคนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขาไม่อยากโกหกอีกแล้วแล้วก็ไม่อยากปิดบังที่รักด้วยแต่ที่รักทำแบบนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงก็ได้แต่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่รักก็ด้วยนะเขาจะบอกทุกอย่างวันงานเลี้ยงถ้าที่รักตัดสินใจแล้วก็แล้วแต่ที่รักเลยนะถึงคืนนั้นผมจะช่วยบอกกับทุกคนว่าที่รักมีความจำเป็นที่ต้องโกหกผมเชื่อว่าทุกคนต้องเข้าใจที่รักถ้าเขาพูดความจริงทุกอย่างที่รักต้องเข้าใจเขาด้วยนะผมเข้าใจที่รักอยู่แล้วขอแค่ที่รักบอกมาผมก็จะอยู่ข้างๆที่รักนะใช่
อบอุ่นเหลือเกินชีวิตที่ฉันมีเธอโคตรเพลิน